ดีสวัสดีค่ะนักศึกษาต่อในเรื่องของกฎหมายลักษณะตัวแทนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอธิบายในเรื่องของลักษณะของสัญญาตัวแทนไปแล้วว่าในเรื่องของตัวการตัวแทนเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลที่เป็นตัวการเขาตั้งตัวแทนเพื่อไปทำกิจกรรมบางอย่างกับบุคคลภายนอกแล้วมีผลให้ท้ายที่สุดแล้วตัวการต้องผูกพันรับผิดกับบุคคลภายนอกตามมาตรา820เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตัวแทนทำในขอบอำนาจที่ตัวการสั่งให้ทำตัวการย่อมมีผลผูกพันกับบุคคลภายนอกเหมือนกับว่าตัวการได้ทำกิจการนั้นด้วยตัวเองแต่ในกิจการที่ทำกับบุคคลภายนอกที่จะมีผลให้ท้ายสุดแล้วตัวการต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกตาม820เนี่ยมันก็จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา798ด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าตัวนิติกรรมที่จะให้ตัวแทนไปผูกพันกับบุคคลภายนอกในนามของตัวการเนี่ยมีลักษณะใดตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติการที่ตัวการจะตั้งตัวแทนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะนั้นๆด้วยเพราะ798บังคับเอาไว้อย่างเช่นตัวการตั้งตัวแทนให้ไปซื้อขายที่ดินให้ไปซื้อที่ดินให้แปลงหนึ่งลักษณะของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมกขะเพราะฉะนั้นตัวการจะตั้งตัวแทนให้ไปทำสัญญาซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกเขาก็ต้องตั้งตัวแทนเป็นหนังสือจะตั้งตัวแทนให้ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หนึ่งคันสัญญาเช่าซื้อบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนก็จะต้องทำเป็นหนังสือเพราะถ้าไม่ทำผลเกิดขึ้นทันทีว่าไม่ผูกพันตัวการเพราะเท่ากับว่าตัวการไม่มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเพราะมันไม่มีอะไรสามารถจะเชื่อมโยงมาได้ว่าตัวการสั่งให้ตัวแทนทำแล้วตัวแทนไปทำกับบุคคลภายนอกแล้วจะมาผูกพันกับตัวการได้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ตัวการย่อมถือว่าไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรกับบุคคลภายนอกเลยเพราะเขาไม่ได้มีการตั้งตัวแทนตามที่798กำหนดเช่นเดียวกันตัวการบอกว่าให้ตัวแทนไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกให้หน่อยสัญญากู้ยืมบอกว่าต้องทำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ไม่อย่างนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่ตัวการจะตั้งตัวแทนให้ไปกระทำการเขาก็ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือตั้งตัวแทนไปทำสัญญากู้กับบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อทำสัญญากู้เสร็จสิ้นแล้วตัวการต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกในการที่เขาจะต้องใช้หนี้คืนให้กับบุคคลภายนอกและเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวการต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกตามมาตรา820เพราะถือว่าตัวแทนทำในขอบวัตถุประสงค์ที่ตัวการสั่งและไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตัวแทนได้เงินมาจะเอาเงินให้ตัวการไหมเขาอาจจะตัวแทนได้เงินมาจากบุคคลภายนอกเสร็จไม่เอาเงินให้ตัวการตัวการจะไปเสียความรับผิดได้ไหมเขาปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของความผูกพันถ้ามีการทำหลักฐานเป็นหนังสือตั้งตัวแทนครบถ้วนตามมาตรา798ตัวแทนไปทำนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมันมีผลเกิดขึ้นทันทีว่าถึงแม้ตัวการจะยังไม่ได้รับเงินนั้นแต่ถือว่าตัวการได้เป็นผู้กู้ยืมเงินนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น
ขาต้องผูกพันในกิจการอะไรก็ตามที่ตัวแทนทำลงไปและกรณีของมาตรา798จะใช้บังคับแต่เฉพาะกรณีความรับผิดระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นความรับผิดระหว่างตัวการกับตัวแทนไม่ต้องไปดูเงื่อนไขในมาตรา798เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวการจะไม่ได้ตั้งให้ตัวแทนไปไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตั้งตัวแทนให้ไปกู้ยืมเงินบุคคลภายนอกแต่เมื่อตัวแทนไปกู้เงินบุคคลภายนอกเสร็จตัวการมีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินนั้นจากตัวแทนเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนไม่อยู่ในบังคับมาตรา798เพราะถือว่าเป็นอยู่ในบังคับมาตรา797ทั่วไปที่เมื่อมีการตั้งตัวแทนตัวแทนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อตัวการให้ครบถ้วนเพราะฉะนั้น798จะใช้เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกเท่านั้นและในเรื่องของการเป็นตัวการตัวแทน799บอกว่าตัวแทนสามารถที่จะเป็นผู้ไร้ความสามารถได้เพราะบอกว่าตัวการตั้งตัวแทนที่เป็นผู้ไร้ความสามารถขึ้นทำการแทนตัวการได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนจะมีความสามารถตามกฎหมายหรือไม่สำคัญตราบใดที่ตัวการตั้งให้เขาทำการแทนและเมื่อตั้งให้เขาทำการแทนอะไรที่ตัวแทนทำไปถ้าทำในขอบอำนาจตัวการผูกพันตามมาตรา820แต่ในส่วนของตัวการจะเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่ได้เพราะเขาต้องมีความสามารถในการกระทำกิจการนั้นตามกฎหมายก่อนเขาจึงสามารถที่จะตั้งตัวแทนเข้าไปดำเนินการผูกพันบุคคลภายนอกแล้วในกิจการที่ตัวการเนี่ยจะตั้งให้ตัวแทนทำในมาตรา800กับมาตรา801เนี่ยแบ่งกิจการที่ตัวการจะตั้งให้ตัวแทนทำได้ออกเป็น2เรื่องด้วยกันในมาตรา800เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นการมอบอำนาจเฉพาะการเฉพาะการในลักษณะที่บอกว่าให้ทำกิจการใดกิจการหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับมอบอำนาจเฉพาะการมันจะมีผลทันทีว่าการที่ตัวแทนจะทำการเนี่ยแทนตัวการได้แต่เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้กิจอันเขามอบหมายสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าตัวการสั่งให้ตัวแทนทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวแทนสามารถที่จะทำแทนตัวการได้แต่เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้กิจอันเขามอบหมายนั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตัวการบอกว่าขอให้ตัวแทนเนี่ยไปมีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโดยการไปซื้อรถยนต์ให้1คันผลสำเร็จที่ตัวการต้องการคือรถยนต์1คันที่ตัวเองจะได้รับมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาตรา800ตัวแทนทำได้ทุกอย่างตราบใดที่ท้ายที่สุดแล้วผลคือตัวการได้รับรถยนต์คันนั้น
พราะฉะนั้นในเรื่องสมมุติว่าวิธีการที่จะไปซื้อจะนั่งแท็กซี่ไปซื้อจะขึ้นรถเมล์ไปซื้อหรือว่าจะไปซื้อโชว์รูมไหนตัวแทนเลือกทำได้ทุกอย่างเลือกทำได้เพื่อท้ายสุดแล้วขอให้ได้รถยนต์หนึ่งคันไปส่งมอบให้กับตัวการและเมื่อทำสัญญาไปแล้วผลเกิดขึ้นทันทีเท่ากับว่าตัวการผูกพันกับบุคคลภายนอกในสัญญาซื้อรถยนต์ฉบับนั้นเพราะฉะนั้นกิจการอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้กิจการที่ตัวการสั่งให้ตัวแทนทำสำเร็จตัวแทนสามารถที่จะทำได้เท่าที่จำเป็นแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าตัวการบอกว่าให้ไปซื้อรถยนต์นี้หนึ่งคันตัวแทนบอกว่าขอไปซื้อที่อเมริกาเลยขอค่าตั๋วเครื่องบินด้วยขอค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันเพราะอยากจะไปเลือกซื้อรถยนต์ที่นั่นซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่ไปซื้อรถยนต์ที่อเมริกาเนี่ยการที่ตัวแทนจะไปซื้อรถยนต์ที่อเมริกาเนี่ยมันจำเป็นไหมจำเป็นเพื่อที่จะให้ตัวการได้รถยนต์หนึ่งคันหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าตัวการบอกแค่ว่ารถยนต์หนึ่งคันยี่ห้อไหนก็ได้แล้วมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องใช้เงินถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์หนึ่งคันให้ตัวการเพราะฉะนั้นในกิจการแต่ละอย่างก็จะต้องไปพิจารณาว่าในเรื่องของกิจการที่จะทำให้ผลสำเร็จว่าให้ตัวการไปผูกพันกับบุคคลภายนอกเนี่ยมันมีขั้นตอนใดบ้างที่ตัวแทนจำเป็นที่จะต้องทำและในเรื่องของการทำของเขาจะต้องเป็นกรณีที่ทำเท่าที่จำเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นว่านั้นเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างตัวการกับตัวแทนเขาจะมีผลผูกพันกันในลักษณะที่บอกว่าตัวการก็ต้องจ่ายเงินทดลองจ่ายอะไรก็ตามที่ตัวแทนออกไปในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนคืนให้กับตัวแทนและโดยหน้าที่ของการเป็นตัวแทนเองเนี่ยตัวแทนเป็นบุคคลที่ตัวการเขาให้ความไว้วางใจให้ความไว้วางใจที่จะมอบอำนาจให้ทำการแทนตัวการเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวการผูกพันในกิจการที่ตัวแทนไปทำกับบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นตัวแทนเองก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวการตามความเหมาะสมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแทนไม่ทำมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการที่ตัวแทนบกพร่องในเรื่องของการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรา800ในกรณีของการมอบอำนาจเฉพาะการให้ตัวแทนไปกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวการสั่งเป็นการเฉพาะตัวแทนทำได้ทุกอย่างตราบใดที่ทำแล้วตัวการสมประโยชน์นั่นก็คือตัวการได้รับงานตามที่สั่งแต่งานการที่ตัวการจะไปการที่ตัวแทนจะไปทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้งานที่ตัวการสั่งเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้การตั้งตัวแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นการตั้งตัวแทนตามมาตรา801มีลักษณะเป็นตัวแทนประเภทที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปนั่นหมายว่าตัวแทนเนี่ยได้รับมอบอำนาจให้ทำกิจการอะไรก็ตามหลายๆอย่างแทนตัวการได้ทั้งหมดเป็นการมอบอำนาจทั่วไปให้ทำไม่ได้สั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นบางกรณีตัวแทนเพศนี้อาจจะมีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจแทนตัวการได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นในกรณีของผู้แทนนิติบุคคล
แทนนิติบุคคลในมาตรา17บอกว่าให้เอากฎหมายลักษณะตัวแทนมาใช้บังคับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วในเรื่องของผู้แทนนิติบุคคลเขาก็อาจจะถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปเหมือนกันนั่นหมายความว่านิติบุคคลจะทำกิจการอะไรผู้แทนสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องของการบริหารกิจการได้สมมุติมีบริษัทหนึ่งคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการเขาอาจจะมีหลายหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมพนักงานหน้าที่ในเรื่องของการจัดการการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอนุมัติสั่งซื้อสินค้าหรือขายสินค้าของบริษัทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่างานที่เขาทำมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นนิติบุคคลไม่ไปสั่งเขาว่าให้มีอำนาจอย่างเดียวนะแค่ในเรื่องของการบริหารแต่อำนาจเรื่องของการจัดการยังไม่ต้องยุ่งอะไรแบบนี้มันไม่มีลักษณะแบบนั้นเป็นกรณีที่ตัวแทนได้รับมอบอำนาจให้สามารถที่จะทำการอะไรก็ได้แทนตัวการเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ตัวแทนจะต้องทำเนี่ยมันก็จะครอบคลุมถึงกิจการต่างๆที่ตัวการมอบหมายอย่างเช่นบอกแค่ว่าให้บริหารบริษัทมันมีงานหลายอย่างที่จะต้องทำภายใต้การบริหารกิจการของบริษัทเพราะฉะนั้นในกรณีของการตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปมาตรา801จึงบอกว่าให้ถือว่าตัวแทนเนี่ยทำแทนตัวการได้ทุกอย่างเป็นหลักว่าเขาสามารถที่จะทำแทนตัวการได้ทุกอย่างแต่มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นประการแรกก็คือในเรื่องของการขายหรือว่าจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่ตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไปไม่มีอำนาจในเรื่องของการขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะให้ใครไปดำเนินการขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นออกไปจะตั้งให้ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปทำไม่ได้เพราะท้ายสุดแล้วเรื่องของการขายเรื่องจำนองเนี่ยมันก็จะมีผลที่มีความเป็นไปได้ว่าตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจะหลุดมือจากตัวการไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวการจะตั้งตัวแทนให้ไปทำสัญญาขายหรือว่าจำนองอสังหาริมทรัพย์เขาสามารถที่จะตั้งตัวแทนให้ทำได้โดยรูปแบบการตั้งตัวแทนเฉพาะการเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่ากอเป็นตัวการขอเป็นตัวแทนกอจะบอกว่าให้ขอเนี่ยไปขายที่ดินให้กอต้องตั้งให้ขอเป็นตัวแทนเฉพาะการเท่านั้นนั่นหมายความว่าให้เขาไปทำเรื่องในเรื่องของการขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นจะไปบอกว่าเคยตั้งขอให้เป็นตัวแทนทั่วไปและดูแลกิจการของกอแล้วให้ขอมีอำนาจไปกระทำการในเรื่องของการขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนทั่วไปสามารถที่จะเป็นได้ทั้งตัวแทนทั่วไปด้วยและเป็นตัวแทนเฉพาะการได้ด้วยเพราะในเรื่องของการที่จะให้เขาไปขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ต้องตั้งเขาเป็นพิเศษแตกต่างจากการตั้งตามปกติ
ในเรื่องของการตั้งตัวแทนประเภทนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในส่วนของมาตรา798ว่าในเรื่องของการตั้งตัวแทนก็ต้องมีการทำเป็นหนังสือตั้งตัวแทนให้ตัวแทนเนี่ยสามารถที่จะไปดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินได้เพราะฉะนั้นตัวแทนตัวการอาจจะตั้งให้ขอตัวแทนเป็นตัวแทนเฉพาะการในเรื่องนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าขออยู่ในสถานะของการเป็นตัวแทนทั่วไปเขาก็สามารถจะได้รับตั้งเป็นตัวแทนเฉพาะการอีกตำแหน่งหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันกรณีที่2ที่จะไม่สามารถตั้งที่ตัวแทนที่ได้มอบอำนาจทั่วไปไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้ก็คือในเรื่องของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีเพราะในเรื่องของการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีโดยปกติแล้วต้องมีการทำเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มันจะมีผลผูกพันเจ้าของทรัพย์ในระยะเวลาที่นานเกินไปเพราะฉะนั้นในการกระทำในลักษณะนี้คนที่เป็นตัวแทนที่ได้รับหน้าทั่วไปทำไม่ได้ตัวการก็จะต้องไปตั้งตัวแทนให้เป็นตัวแทนเฉพาะการเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการให้ในเรื่องของการให้มีลักษณะเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของผู้ให้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันไม่ให้ตัวแทนที่ได้มอบหน้าทั่วไปทำเขาต้องเป็นตัวแทนเฉพาะการเท่านั้นที่จะมีอำนาจในเรื่องของการทำสัญญาให้แทนตัวการกรณีที่4เป็นกรณีของการประนีประนอมยอมความเป็นกรณีของการที่ตัวการตั้งตัวแทนให้ไปทำสัญญาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาปฏิปนอมยอมความโดยเมื่อมีการไปตกลงปฏิปนอมยอมความกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันมีผลทันทีว่าทำให้สัญญาเดิมที่เคยผูกพันระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกนั้นระงับไปและกลายเป็นว่าตัวการต้องผูกพันตามสัญญาปณีปนอมยอมความฉบับใหม่เพราะฉะนั้นมันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทำให้สัญญาฉบับเดิมระงับและผูกพันตัวการว่าเขาจะต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกตามสัญญาฉบับใหม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะต้องมีการตั้งตัวแทนเฉพาะการขึ้นไปทำหน้าที่อย่างเช่นสมมุติว่าที่เราจะเห็นในเรื่องของการทำสัญญาปณิปนอมยอมความเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่นายความอาจจะต้องเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการทำสัญญาปณิปนอมยอมความกับคู่ความฝ่ายตรงข้ามแทนตัวความของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ตัวการจะตั้งตัวแทนที่เป็นทนายความไปทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจึงต้องมีการระบุไว้ในใบแต่งทนายเป็นการเฉพาะว่าให้ทนายความคนนี้มีอำนาจในเรื่องของการทำสัญญาปณีประนอมยอมความแทนตัวความได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีข้อความตรงนี้ปรากฏอยู่ในใบแต่งทนายเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ตัวทนายความไม่มีอำนาจในเรื่องของการทำสัญญาปณีประนอมยอมความเพราะถือว่าเขาเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจในลักษณะของการทั่วไปให้ทำคดีแต่การปณีประนอมยอมความไม่ใช่การทำคดีทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาตั้งตัวแทนซึ่งเป็นทนายความคนนั้นให้มีอำนาจปณีประนอมยอมความเป็นอำนาจเฉพาะการให้กับตัวทนายความคนนั้นเพ
พื่อสามารถที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะไปลงนามในสัญญาปณิปนอมยอมความแล้วมีผลผูกพันตัวการให้จะต้องปฏิบัติตามสัญญาปณิปนอมยอมความฉบับใหม่ขึ้นมากรณีต่อมาเป็นในเรื่องของการยื่นฟ้องต่อศาลเช่นเดียวกันในเรื่องของการยื่นฟ้องต่อศาลก็จะต้องตั้งตัวแทนให้มีอำนาจเฉพาะการในเรื่องของการยื่นฟ้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งทนายความให้ไปทำหน้าที่ก็จะต้องมีการทำหลักฐานในลักษณะของการที่จะปรากฏว่ามีการตั้งทนายความให้เป็นตัวแทนของตัวความในการทำหน้าที่นั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะมีต้องมีใบแต่งทนายให้เห็นว่ามีการมอบอำนาจให้ทนายความคนนี้เข้าเป็นตัวแทนของคู่ความในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาลรวมถึงในเรื่องของการยื่นฟ้องต่อศาลหรือแม้กระทั่งเป็นกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาให้เขามีอำนาจในเรื่องของการที่จะยื่นฟ้องต่อศาลก็จะต้องเป็นการมอบอำนาจในลักษณะเฉพาะการอย่างเช่นสมมุติว่านิติบุคคลจะฟ้องคู่สัญญาในฐานผิดสัญญาแต่บางทีเนี่ยตัวนิติบุคคลอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปผูกพันในลักษณะนี้ก็ได้ผู้แทนนิติบุคคลอาจจะบอกว่าเขาไม่อยากที่จะมานั่งเซ็นใบแต่งทนายหรือเอกสารเยอะแยะเขาเลยมอบอำนาจให้ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะของการเป็นตัวแทนที่จะยื่นฟ้องคดีในฐานะโจทก์ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไปว่าความเองก็ได้อาจจะไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความในกรณีนั้นก็ได้ก็อาจจะไปตั้งลูกน้องของเขาอีกทีนึงให้เป็นทนายความรับผิดชอบในคดีแต่เวลาที่มีเอกสารอะไรก็มาขึ้นมาที่มีความจำเป็นที่ตัวความจะต้องเซ็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายก็อาจจะเซ็นได้เซ็นในฐานะตัวแทนที่ตัวการมอบอำนาจเฉพาะการให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการยื่นฟ้องคดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าในเรื่องของการทำหน้าที่ของการเป็นตัวการในลักษณะนั้นเขาอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะรับเป็นตัวแทนในเรื่องของการที่จะทำหน้าที่ยื่นฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ถ้าจะทำได้นั่นหมายความว่าจะต้องตั้งให้เขาเป็นตัวแทนเฉพาะการเช่นเดียวกันเหมือนกับในเรื่องของการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแต่ในกรณีนี้เป็นกรณีของการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาซึ่งวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นการระงับข้อพิพาทในลักษณะที่บอกว่าให้ใครก็ตามสักคนหนึ่งมีอำนาจในเรื่องของการชี้ขาดว่าคำฟ้องคำให้การของใครน่าเชื่อถือกว่าแล้วพิพากษาให้คนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีแต่คนทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการที่จะต้องชี้ขาดในกรณีนี้ไม่ใช่ศาลไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพแต่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่คู่กรณีพิพาทเลือกขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทของเขาเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ากกับขอาจจะมีข้อพิพาทในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของการขนส่งสินค้าเขาก็อาจจะบอกว่าขอตั้งในกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าขึ้นมาระงับข้อพิพาทถ้าคู่สัญญาตกลงกันได้คู่กรณีพิพาทตกลงกันได้ว่าจะให้เรื่องในกเข้ามาระงับข้อพิพาทในกก็มีอำนาจตามพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการในการที่จะเข้ามามีอำนาจในเรื่องของการชี้ขาดข้อพิพาทและเมื่อชี้ขาดข้อพิพาทแล้วผลคือคู่ความทั้งสองฝ่ายก็มีหน้าที่ต้องผูกพันตามผลของคำชี้ขาด
แต่ถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามมันก็จะเข้าสู่กระบวนการทางศาลแต่การเข้าสู่กระบวนการทางศาลก็จะง่ายขึ้นโดยมีขั้นตอนที่น้อยลงน้อยลงในลักษณะที่บอกว่าศาลไม่ต้องไปนั่งสืบข้อเท็จจริงอีกไม่ต้องไปนั่งรับฟังข้อเท็จจริงอีกศาลมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะวินิจฉัยว่าไอ้คำชี้ขาดนั้นน่ะเป็นคำชี้ขาดที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าถูกต้องตามกฎหมายไม่มีข้อโต้แย้งอะไรในเรื่องของความไม่ชอบของคำชี้ขาดอย่างเช่นมีลักษณะของข้อจริงว่าตัวผู้ชี้ขาดมีส่วนได้เสียมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของความชอบธรรมของตัวคำวินิจฉัยชี้ขาดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของความชอบธรรมศาลก็สามารถจะพิพากษาให้มีการบังคับคดีตามคำชี้ขาดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเริ่มการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเหมือนตามปกติอีกเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะใช้กับพวกบริษัทใหญ่ๆหรือในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศต่างๆเพราะถือว่าเป็นวิธีการที่ระงับข้อพิพาทในลักษณะที่รวดเร็วและถือว่าประหยัดกว่ากระบวนการทางศาลเพราะฉะนั้นในแง่มุมของทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีการนำเอาในเรื่องของมาตรการทางการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเข้ามาใช้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการที่ตัวการจะตั้งตัวแทนให้ไปทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะมอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาก็จะต้องตั้งตัวแทนให้เป็นคนที่มีอำนาจเฉพาะการในเรื่องของการทำหน้าที่เพราะถือว่ามันก็มีการดำเนินกับกระบวนการต่างๆที่ไม่ต่างกับในเรื่องของการยื่นฟ้องต่อศาลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวแทนก็จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเฉพาะการเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเฉพาะการเนี่ยตัวแทนคนหนึ่งอาจเป็นได้ทั้ง2ประเภทของตัวแทนก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ประเภทเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในการที่จะมอบอำนาจให้ใครทำหน้าที่อะไรตัวการก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าลักษณะของกิจการที่จะให้ไปทำนั้นมันมีลักษณะที่จะต้องมีการตั้งในรูปแบบของระบุไว้ชัดเจนไหมว่าให้เขาทำกิจการในเรื่องนั้นเป็นพิเศษนอกจากนี้เนี่ยมีตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไปตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเฉพาะการแล้วเนี่ยมันยังมีตัวแทนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวแทนในเหตุฉุกเฉินตามมาตรา802เป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นมาในเหตุฉุกเฉินเท่านั้นและเป็นกรณีที่เขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายในมาตรา802ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีตัวแทนประเภทนี้เกิดขึ้นมาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวแทนทำการใดๆอย่างเช่นวินยูชนพึงกระทำก็ให้สามารถที่จะมีอำนาจทำได้เพราะฉะนั้นตัวแทนในลักษณะนี้จะต้องเป็นตัวแทนในลักษณะของเหตุฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งเป็นตัวแทนในลักษณะของเหตุฉุกเฉินที่เขาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวการไม่ให้เสียหายเกินกว่าที่สมควรเพราะฉะนั้นในกรณี802จะบอกว่าถ้ามีการกระทำการเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายให้กับตัวการแล้วเนี่ย
ก็ต้องไปดูว่าตัวแทนทำในลักษณะที่วินยูชนพึงกระทำไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำในลักษณะที่วินยูชนพึงกระทำมันอาจจะมีผลทันทีว่าไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตัวแทนทดลองจ่ายไปแล้วจะไปเรียกกับตัวการเนี่ยเขาอาจจะเรียกไม่ได้ก็ได้แต่ในกรณีนี้เป็นกรณีบทสันนิษฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมีการนำสืบแตกต่างออกไปอย่างเช่นสมมติว่าลักษณะของตัวการกับตัวแทนเนี่ยตัวแทนไปทำการให้ตัวการที่เป็นเศรษฐีเป็นหมื่นหมื่นล้านปรากฏว่ารถคันหนึ่งอยู่เกิดไฟไหม้รถมูลค่าสมมติว่าสัก10ล้านถูกไฟไหม้ขึ้นมาตัวแทนก็อาจจะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะเอารถคันนั้นไปซ่อมแซมเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักกับตัวการแต่บางกรณีสมมุติว่าลักษณะของตัวการแล้วถ้าเกิดว่ารถเสียหายถูกชนไฟไหม้เขาบอกเขาไม่เอาเลยไม่เอาไปซ่อมดังนั้นอ่ะขายทิ้งไปซื้อคันใหม่ตัวแทนก็สามารถที่จะมีอำนาจในเรื่องของการที่จะไปดำเนินการในลักษณะที่รู้อยู่แล้วว่าตัวการต้องการในลักษณะนี้ถึงแม้วินยูชนทั่วไปเขาจะไม่ทำหรอกก็อาจจะเอารถคันนี้ไปซ่อมก่อนก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูเนื้อหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับตัวการว่าเขามีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนลักษณะของตัวการตัวแทนแต่ละคนเป็นยังไงแต่ในเรื่องของตัวแทนในเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเป็นกรณีที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวการเท่านั้นแล้วคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวแทนทั่วไปก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนทั่วไปประเภทที่ไม่ได้มีอำนาจในการกระทำการบางอย่างหรืออาจจะเป็นตัวแทนเฉพาะการแต่เป็นตัวแทนเฉพาะการที่รับหน้าที่ทำตามคำสั่งบางอย่างของตัวการแต่มันมีเหตุฉุกเฉินแทรกแซงเข้ามาทำให้เขาต้องทำหน้าที่เหนือกว่านั้นเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวการอย่างเช่นตัวการจ้างให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งผลไม้จากระยองมากรุงเทพเขาทำหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งผลไม้จากระยองให้ถึงกรุงเทพปรากฏว่าในระหว่างทางเกิดฝนตกหนักถนนยุบแล้วจะกลับรถก็ไม่สามารถจะกลับได้เพราะรถมันติดอยู่ทุกทิศทุกทางแล้วก็ไม่สามารถจะระบายรถได้ติดอยู่ตรงนั้นอาจจะหลายวันไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายผลไม้ไปไหนได้ในระหว่างนั้นมีชาวบ้านแถวนั้นมาขอซื้อผลไม้ถ้าเกิดว่าไม่ขายผลไม้มันก็จะอาจจะต้องเน่าคารถเพราะลักษณะของถนนที่ไม่สามารถให้จะทำการขนส่งได้และในขณะเดียวกันสภาพของผลไม้เขาติดต่อตัวการไม่ได้เพราะในลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าตัวแทนสามารถจะติดต่อตัวการได้เขาต้องรอรับคำสั่งจากคนที่เป็นตัวการว่าจะให้ดำเนินการในลักษณะไหนแต่ปรากฏฝนตกหนักถนนยุบโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ไม่สามารถจะติดต่อตัวการได้เขาก็อาจจะต้องตัดสินใจว่าติดมาอยู่ตรงนี้2วันแล้วขายผลไม้ดีกว่า
ดีกว่าที่จะให้มันเน่าอยู่ในรถอย่างน้อยขายผลไม้ไปอาจจะได้เงินน้อยกว่าที่เอามาขายกรุงเทพแต่ยังมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ท้ายสุดแล้วตัวการสามารถที่จะได้รับเงินในส่วนนั้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วตัวแทนไม่สามารถที่จะรับคำสั่งจากตัวการใดๆได้เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนมีอำนาจในเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้ตัวการต้องเสียหายเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวแทนในเรื่องของการที่จะรักษาประโยชน์ให้กับตัวการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแทนทำอะไรอย่างที่วิญญาชนพึงกระทำอย่างเช่นถ้าเกิดว่าติดอยู่อย่างนั้นคนแถวนั้นก็จะต้องหาทางระบายสินค้าเขาคงไม่ปล่อยให้เน่าคารถแล้วทำอะไรกับสินค้าตัวนั้นไม่ได้มันก็จะเสียผลประโยชน์ในเรื่องของเงินได้ที่อาจจะได้ไปเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าพิจารณาแล้วการที่เขาไปขายผลไม้วินยูชนน่าจะกระทำในลักษณะนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวการต้องเสียหายถือว่าตัวแทนมีอำนาจในเรื่องของการที่จะเป็นตัวแทนในเหตุฉุกเฉินเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของตัวการไม่ให้เสียหายแต่การเป็นตัวแทนประเภทนี้ต้องเป็นกรณีของเหตุฉุกเฉินเท่านั้นเป็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและไม่สามารถที่จะมีมาตรการอื่นในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นให้อำนาจตัวแทนตัดสินใจในการทำการในลักษณะนั้นและเมื่อตัวแทนตัดสินใจทำการในลักษณะนั้นผลเกิดขึ้นทันทีว่าเมื่อตัวแทนขายสินค้าให้กับบุคคลภายนอกไปขายผลไม้ให้กับบุคคลภายนอกไปมันมีผลทันทีว่าถือว่าตัวการเป็นเสมือนคนขายให้กับบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลทำให้ตัวแทนหลุดพ้นความรับผิดในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวการยินยอมให้มีการขายสินค้ากับบุคคลภายนอกและตัวการจะมาปฏิเสธทีหลังว่าไม่ได้ยินยอมให้ขายเพราะฉะนั้นถือว่าตัวแทนทำนอกขอบอำนาจเพราะฉะนั้นไม่ผูกพันตัวการในลักษณะนี้ไม่ได้เพราะถือว่าลักษณะของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นณเวลานั้นตัวแทนต้องตัดสินใจแทนตัวการทั้งที่เขาไม่ได้ทำตามคำสั่งที่ตัวการให้ไว้แต่แรกเพราะเป็นกิจการที่มันเกิดขึ้นมาแทรกแซงกิจการตามคำสั่งของตัวการลักษณะของตัวแทนก็อาจจะมีลักษณะของตัวแทนประเภทอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นกรณีของตัวแทนที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อมีลักษณะเป็นกรณีของความสัมพันธ์ตามมาตรา806เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยชื่อแต่มีผลผูกพันว่าถ้าเกิดว่าตัวการแสดงตนให้ปรากฏเมื่อไหร่เขาสามารถที่จะเข้ารับเอาสัญญาที่ตัวแทนทำไว้แทนตนก็ได้ซึ่งตัวอย่างสมมุติว่าก็เป็นตัวการตั้งขอเป็นตัวแทนให้ไปขายแหวนเพชรของก่อแหวนเพชรประจำตระกูลของก่อให้กับขอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหน่อย
เป็นกรณีที่การตั้งตัวแทนให้ไปทำกิจการกับบุคคลภายนอกแต่ตัวการบอกว่าเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อของเขาเขาไม่อยากบอกใครว่าเขาเป็นคนขายเพราะมันเป็นแหวนเพชรประจำตระกูลถ้าเกิดว่าขายไปแสดงว่าตอนนี้อยู่ในฐานะที่ย่ำแย่มากแล้วอยู่ในสังคมไฮโซถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าเอาแหวนเพชรประจำตระกูลมาขายเขาก็จะต้องนินทาแย่ก็เลยบอกว่าให้ขอไปขายให้หน่อยแต่ว่าบอกว่าขอขายนะบอกว่าขอเป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขอไม่ใช่เจ้าของแหวนวงนี้แต่เขาเข้าใจว่าขอเป็นเจ้าของแหวนวงนี้เข้าใจว่าขอเป็นคนขายแหวนซึ่งเป็นแหวนของขอเองเพราะฉะนั้นคอเลยตกลงซื้อแหวนวงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อตกลงซื้อเสร็จกอที่ตอนแรกบอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าฉันเป็นคนขายร้อนเงินอยากได้เงินมากรีบติดต่อกับคอทันทีบอกว่าฉันคือคนขายที่แท้จริงเป็นเจ้าของแหวนเพชรประจำตระกูลวงนี้เพราะฉะนั้นขอให้คอชำระหนี้ให้กับกอกอสามารถที่จะเปิดเผยตัวเองเพื่อเข้ารับสัญญาที่ตัวแทนทำกับบุคคลภายนอกได้เวลาใดก็ได้และเมื่อมีการเปิดเผยแล้วผลเกิดขึ้นทันทีว่าเท่ากับว่าบุคคลภายนอกผูกพันกับตัวการทันทีณเวลาที่บุคคลภายนอกรู้ว่าตัวการที่แท้จริงคือใครหรือก็อาจจะบอกขอบอกว่าขอขายให้คนอื่นนะแต่อย่าบอกว่าขายให้ใครเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าขอเป็นตัวแทนแต่ไม่รู้ว่าขอเป็นตัวแทนใครเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ว่าใครคือตัวการที่แท้จริงก็เท่ากับว่ากรณีนี้เป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อเหมือนกันแต่ในกรณีมาตรา806บอกไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าตัวการให้ตัวแทนทำการออกหน้าเป็นตัวการตัวการจะทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่เขามีต่อตัวแทนและขวนขวายได้มาก่อนที่จะรู้ว่าเป็นตัวแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตัวการแสดงตนเขามีข้อจำกัดในลักษณะที่บอกว่า 1. ห้ามทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์บุคคลภายนอกที่เขามีต่อตัวแทนเป็นสิทธิ์อะไรก็ตามที่บุคคลภายนอกมีกับตัวแทนถ้าเกิดว่าตัวการมาแสดงตนแล้วไปกระทบถึงสิทธิ์ที่ตัวแทนกับบุคคลภายนอกมีระหว่างกันตัวการแสดงตนแล้วจะให้บุคคลภายนอกผูกพันกับตัวการไม่ได้บุคคลภายนอกสามารถที่จะยกขึ้นอ้างได้ทันทีตัวอย่างเช่นก็บอกขอให้ขอไปขายแหวนให้กับขอแล้วบอกว่าขอเป็นตัวการบอกว่าขออยู่ในอีกฐานะหนึ่งเป็นตัวการเป็นเจ้าของแหวนนะและให้ไปขายกับบุคคลภายนอกเพราะกอซึ่งเป็นตัวการจริงๆไม่อยากเปิดเผยชื่อขึ้นมาแต่เมื่อขอไปเสนอขายแหวนให้กับขอคิดขึ้นมาทันทีว่าขอก็เคยกู้ยืมเงินคออยู่นะยังไม่ใช้หนี้เลยขอเคยกู้เงินคออยู่สมมุติว่า 500,000 บาทยังไม่ใช้หนี้ให้กับคอเลย
มันมีผลทันทีว่าคอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเขามีสิทธิ์เหนือขอมีสิทธิ์ที่เขาคิดว่าเขาเอาแหวนวงนี้ไว้เพื่อที่จะหักกบลบหนี้กับเงินกู้ 500,000 ก็ได้เขาเลยยอมซื้อแหวนวงนี้จริงๆแล้วเขาไม่อยากได้หรอกแต่เขาคิดว่าอย่างน้อยยังมีแหวนวงนี้ไว้ยังดีกว่านี่ศูนย์ไป 500,000 บาทเขาก็เลยยอมที่จะซื้อแหวนวงนี้ไว้และให้มีการหักกบลบหนี้กับเงินกู้ที่ขอเคยยืมไปพอกอรู้ปุ๊บกอในฐานะตัวการบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เท่ากับว่ากอจะไปเรียกเงินจากขอก็อาจจะเรียกไม่ได้ขออาจจะบอกไม่มีเงินให้เพราะว่าหักกบลบหนี้ 500,000 ไปแล้วเงินก็ไม่มีอยู่แล้วที่มาขายให้เนี่ยเพราะคิดว่าอาจจะได้ค่าใช้จ่ายเรื่องของการช่วยขายบ้างปรากฏว่ากอมาแสดงตัวแสดงตัวเสร็จบอกว่าคอต้องจ่ายเงิน 500,000 บาทให้กับกอเพราะกอเป็นตัวการเจ้าของแหวนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันมีนิติสัมพันธ์บุคคลระหว่างกอกับคอก็เลยจะต้องจ่ายค่าแหวนให้กับกอแล้วจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมอบแหวนวงนั้นไว้คอสามารถที่จะยกมาตรา806ตอนท้ายขึ้นมาอ้างได้บอกว่าการที่ตัวการมาแสดงตนให้ปรากฏเนี่ยมันมีผลทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกมีต่อตัวแทนและเป็นสิทธิ์ที่เขาขวนขวายได้มาก่อนรู้ว่าเป็นตัวแทนเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่เขาเข้าใจว่าตัวแทนคือตัวการเข้าใจว่าขอคือคนขายแหวนเป็นเจ้าของแหวนเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังว่าเขาจะหักกลบลบหนี้กับเงินกู้ก้อนนี้ได้เพราะฉะนั้นพอกองมาเปิดเผยชื่อทีหลังกระทบถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกสามารถที่จะปฏิเสธไม่ชำระเงินให้กับตัวการได้ถือว่ามีผลเป็นการหักกบลบหนี้ตามสัญญาฉบับนี้แล้วเพราะฉะนั้นขอซึ่งบุคคลภายนอกเก็บแหวนไว้ได้เก็บแหวนไว้ได้แล้วก็ไปหักกบลบหนี้กับหนี้ที่เคยมีกับระหว่างขอกับขอส่วนกอจะไปเรียกกับใครกอก็จะต้องไปเรียกเอาจากตัวแทนว่าถือว่าตัวแทนกระทำการแทนตัวการแล้วผลสำเร็จคือเงินค่าแหวนเพราะฉะนั้นตัวแทนก็มีหน้าที่จะต้องส่งมอบเงินค่าแหวนนั้นให้กับตัวการแต่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ก่อเรียกจากขอเท่านั้นจะมาเรียกจากขอในฐานะบุคคลภายนอกที่ต้องผูกพันตามสัญญาไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดของก่อเองที่เข้าไปทำสัญญาในลักษณะของการเป็นตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวแทนก็มีประเภทอื่นๆอีกอย่างเช่นในส่วนของตัวแทนเชิดตามมาตรา821หรือว่าตัวแทนที่ทำนอกขอบอำนาจทำเกินอำนาจซึ่งกรณีของตัวแทน2ประเภทนี้ก็เป็นตัวแทนที่สามารถที่จะมีผลของการทำการไปแล้วผูกพันตัวการโดยผลของกฎหมายได้เลยทันทีถึงแม้ว่าตัวการจะไม่เคยตั้งให้ตัวแทนทำกิจการนั้นก็ตามอย่างเช่นในมาตรา821ซึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นท่านอาจารย์อรวรรณน่าจะมาอธิบายรายละเอียดลงลึกแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าลักษณะของตัวแทนเพศตามมาตรา821ก็คือในเรื่องของตัวแทนเชิดเป็นตัวแทนประเภทที่มีการเชิดบุคคลอื่นเป็นตัวแทนของตนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่รู้แล้วยอมให้บุคคลอื่นเชิด
ตัวเองเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นถ้ามีกรณีนี้เท่ากับว่าตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนกับว่าตัวแทนนี้เขาเป็นตัวแทนของตนจริงๆในกรณีแรกเป็นกรณีที่มีการเชิดบุคคลอื่นเป็นตัวแทนของตนไม่ได้มีการตั้งตัวแทนขึ้นมาตัวการไม่เคยบอกว่าให้ตัวแทนทำการ1 2 3 4 5ตามที่ตัวการสั่งแต่ว่าตัวการเองอ่ะไปแสดงออกให้คนภายนอกเข้าใจว่าคนคนนี้คือตัวแทนของตัวการอย่างเช่นสมมุติว่ากอเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทที่รับในเรื่องของรับสมัครคนที่จะมาขายสินค้าขายตรงเวลาสมัครก็อาจจะมีสมมติว่าบอกว่าขอค่าสมัครคนละ500บาทวันที่เดินมาที่บริษัทที่สมัครเจอพนักงานซึ่งก็คือขอทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่บริษัทซึ่งโดยปกติแล้วหน้าที่ของพนักงานต้อนรับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการอาจจะรับโทรศัพท์หรือว่าติดต่อกับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะประสานงานอะไรกับบริษัทต่างๆก็จะสามารถจะต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่พอลูกค้ามาถึงลูกค้าที่จะต้องมาจ่ายค่าสมัครเป็นพนักงานขายตรงเนี่ยเขาเดินเข้ามาจะมาจ่ายเงิน500บาทเจ้าของบริษัทบอกว่าให้ไปจ่ายกับรีเซพชันได้เลยไม่ต้องไปติดต่อแผนกบุคคลไม่ต้องไปติดต่อกับแผนกขายไม่ต้องมาติดต่อไปนะทั้งนั้นจ่ายตรงกับรีเซพชันได้ไม่เคยมีการตั้งให้คนที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับรับหน้าที่ตรงนั้นแต่ณวันนั้นด้วยความรีบเจ้าของบริษัทบอกว่าให้ไปจ่ายที่ขอซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการตั้งขอให้ไปทำหน้าที่ในเรื่องของการรับสมัครหรือรับเงินในส่วนนี้แต่ถือว่าการที่กอไปบอกคอว่าให้ไปจ่ายเงินกับขอได้เลยเป็นกรณีของการเชิดบุคคลอื่นขึ้นมาเป็นตัวแทนของตนทั้งที่ตนไม่เคยตั้งเขาให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในกิจการนั้นๆและเมื่อมีการตั้งแล้วปรากฏว่าบุคคลภายนอกเชื่อว่าพนักงานต้อนรับคนนี้มีอำนาจในเรื่องของการที่จะรับเงินมีอำนาจในเรื่องของการที่จะเซ็นออกเอกสารว่าในขณะนี้มีการสมัครเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วและให้เขาสามารถจะขายสินค้าได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าปรากฏว่าพนักงานต้อนรับคนนี้รับเงินเสร็จรับเงินเสร็จเอาเงินเข้ากระเป๋าไม่ส่งต่อฝ่ายการเงินแล้วก็ไม่แจ้งไปด้วยว่ามีคนมาสมัครในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าคอเขาเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตเชื่อว่าขอมีอำนาจที่จะรับดำเนินการในลักษณะนั้นได้เขาย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา821ที่จะเรียกให้กอในฐานะตัวการรับผิดได้จากกรณีที่ขอเป็นตัวแทนเชิดของกอในกรณีที่หนึ่งกับอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ตัวการไม่เคยตั้งให้เป็นตัวแทนแต่ว่าก็รู้ว่าขอเนี่ยชอบไปบอกคนนี้ว่าจ่ายเงินที่ขอก็ได้ขอมีอำนาจที่จะรับกอเองก็รู้ว่าขอไปกระทำการในลักษณะนั้นแต่ไม่เคยห้าม
ไม่เคยไปแจ้งกับบุคคลภายนอกว่าขอไม่มีอำนาจแล้วขอไปรับเงินจากบุคคลภายนอกโดยบุคคลภายนอกเข้าใจโดยสุจริตว่าขอมีอำนาจรับมันก็มีผลเป็นกรณีที่ตัวการเนี่ยรู้แล้วว่ามีการเชิดตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนแล้วยังยอมให้เขากระทำการในขณะนั้นมันมีผลว่าถ้าเกิดว่าบุคคลภายนอกเป็นผู้สุจริตเมื่อไหร่ผูกพันตัวการในฐานะเจ้าของบริษัทต้องรับผิดรับผิดในลักษณะของการผูกพันกับบุคคลภายนอกว่ามีการสมัครเป็นพนักงานในลักษณะนั้นแล้วจะปฏิเสธในส่วนของการที่อ้างว่าขอไม่ใช่เป็นตัวแทนของตนขอไม่มีอำนาจการทำการไม่สามารถที่จะปฏิเสธในลักษณะนั้นได้เพราะว่ากอเองเป็นคนที่ทำให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเข้าใจว่าขอมีอำนาจที่จะกระทำซึ่งในกรณีของตัวแทนเชิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่ไม่มีการมอบอำนาจให้เป็นพิเศษไม่มีการมอบอำนาจให้คนนั้นเป็นตัวแทนของตนแต่ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยสมมุติว่าไปกระทำการติดต่อกับบุคคลภายนอกตลอดเวลาแล้วท้ายสุดแล้วตัวการก็ยอมรับเอาผลนั้นโดยที่ไม่โต้แย้งมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการที่ตัวการอาจจะต้องรับผิดในฐานะของการเป็นตัวการที่มีตัวแทนเชิดด้วยเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าก็เป็นเจ้าของบริษัทมีขอเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแต่ว่ามีการกำหนดว่าในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าเข้าบริษัทเนี่ยให้ผู้จัดการมีอำนาจในเรื่องของการลงนามได้ไม่เกิน 100,000 บาทอนุมัติให้มีการซื้อได้ถ้าเกิน 100,000 ต้องส่งไปที่กอซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นการรู้กันภายในแต่ทุกครั้งเลยทุกครั้งเวลาขอไปซื้อกับบริษัทข้างนอกสั่งสินค้าเข้ามาก็เกินแสนทุกครั้งขอก็เป็นคนเซ็นอนุมัติทุกครั้งกอก็ไม่เคยว่าอะไรจนท้ายสุดขอไปสั่งซื้อสินค้าเข้าบริษัท1ล้านบาทกอจะมาปฏิเสธว่าไม่เคยตั้งขอขึ้นมาให้มีอำนาจในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะนี้แล้วไม่ผูกพันก่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นกรณีที่ตัวกอเองเนี่ยไปเชิดขอในฐานะให้เป็นคนที่มีอำนาจซื้อสินค้าเข้าบริษัทโดยที่ไม่จำกัดจำนวนเงินเองเพราะฉะนั้นมันก็มีผลทำให้บุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่รู้เงื่อนไขข้อบังคับภายในบริษัทแต่ทุกทีเห็นซื้อขายกันได้ไม่มีปัญหาเขาก็ต้องเข้าใจว่าผู้จัดการคนนี้มีอำนาจเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลภายนอกเขาสุจริตเขาย่อมสามารถจะเรียกให้เจ้าของบริษัทรับผิดได้ตัวแทนอีกประเภทนึงก็คือ822เป็นกรณีของตัวแทนที่ทำอำนาจเกินอำนาจที่ได้รับกรณีนี้เป็นกรณีของตัวแทนทำเกินอำนาจที่ให้ไว้เป็นการทำเกินอำนาจที่ให้ไว้และทำให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าอยู่ในขอบอำนาจอย่างเช่นในกรณีเมื่อกี้เป
็นกรณีที่บริษัทตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าแต่เขาให้อำนาจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเรื่องของการซื้อสินค้าอยู่แล้วมีการตั้งเป็นตัวแทนแล้วแต่ปรากฏว่ามีการจำกัดอำนาจจำกัดบอกว่าซื้อสินค้าทั่วไปก็ได้และในเรื่องของการซื้อถ้าเกิดว่าเกินกว่า1ล้านต้องเสนอเรื่องให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติก่อนทุกครั้งกระบวนการในลักษณะนี้เป็นกระบวนการที่ภายในบริษัทบังคับใช้บุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยโดยปกติแล้วบุคคลภายนอกในเรื่องของการที่จะขายสินค้าก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องซื้ออะไรเข้าบริษัทบ้างเขาขายให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อมันก็จะมีผลทันทีว่าให้ถือว่าบริษัทนั้นผูกพันเสมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนตามมาตรา821ด้วยเหมือนกันก็คือว่าผูกพันเสมือนว่าเขาเป็นตัวแทนเชิดประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวแทนตัวการก็จะมีลักษณะของตัวแทนตัวการที่มีความสำคัญอยู่ไม่กี่เรื่องก็คือในเรื่องของตัวแทนเฉพาะรับมอบอำนาจเฉพาะการตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปตัวแทนในเหตุฉุกเฉินตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวแทนเชิดแล้วก็ตัวแทนที่ทำเกินอำนาจนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการเป็นตัวแทนคนที่เป็นตัวแทนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่คนคนเดียวในบางกิจการเนี่ยตัวการอาจจะตั้งตัวแทนเหล่านี้ขึ้นมาทำหน้าที่หลายคนพร้อมกันก็ได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเป็นกรณีที่ตัวการคนหนึ่งอาจจะตั้งตัวแทนคนที่หนึ่งตัวแทนคนที่สองหรือว่าตัวแทนคนที่สามเข้ามาผูกพันกับบุคคลภายนอกได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนสามารถที่จะเกิดได้หลายคนแต่ในระหว่างความสัมพันธ์ฐานเป็นตัวแทนด้วยกันเนี่ยมีบทบัญญัติบังคับเอาไว้ในมาตรา804บอกว่าถ้าเกิดว่าสัญญาอันเดียวกันตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนเพื่อการอันเดียวกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวแทนจะต่างคนต่างทำการนั้นๆแยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ถ้าเกิดว่าตัวแทนมีหลายคนตัวแทนเหล่านี้ที่ถูกบังคับให้ทำกิจการเดียวกันเขาแยกทำการไม่ได้เท่ากับว่าเขาต้องทำกิจการอะไรก็ตามที่ตัวการสั่งโดยจะต้องดำเนินการทำร่วมกันจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันเราอาจจะเห็นได้อย่างเช่นสมมุติว่ากอเป็นตัวการกอตั้ง ABC เข้ามาบอกว่าให้ ABC เนี่ยเป็นทีมทนายเข้ามาทำคดีให้กับกอหน่อยเพราะฉะนั้นในการตั้งทนายความเราสามารถจะตั้งกี่คนก็ได้ตราบใดที่ทนายความด้วยกันยอมให้มีการตั้งหลายๆคนนั่นหมายความว่า
B ไม่ได้ไปกระทำการในสนามการแย่งคดีจาก A หรือ C ไม่ได้ไปกระทำการในสนามการแย่งคดีจาก A แต่ว่า A ยอมไม่มีตั้งให้มีการตั้ง B กับ C เข้ามาเป็นทนายความร่วมในคดีนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งให้มาเป็นทนายความร่วมในการพิจารณาคดีนั้นๆผลเกิดขึ้นก็คือว่าในการทำคดีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การฟ้องคดีไปจนถึงการดำเนินการพิจารณาต่างๆคนที่เป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็น A B C ต้องร่วมกันในเรื่องของการที่จะทำคดีนี้ด้วยกันจะไปแยกกันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ในเรื่องของการเขียนคำฟ้องในเรื่องของการดำเนินกระบวนการพิจารณาในเรื่องของการนำสืบก็ต้องมีการตกลงกันระหว่างคนที่เป็นตัวแทนด้วยกันว่าเมื่อตกลงกันแล้วลักษณะของการทำคดีจะออกมาในรูปแบบนี้นะก็ถือว่าตัวการเหล่านี้ทำการร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ A บอกว่า A จะเขียนคำฟ้องเอง B กับ C ไม่ต้องมายุ่งมันจะมีผลทันทีว่าถ้าเกิดว่า B กับ C ไม่ได้ยินยอมถือว่าตัวแทนเขาไม่ปฏิบัติตามมาตรา804เพราะสันนิษฐานเอาไว้ว่าทุกคนต้องทำร่วมกันแต่มันก็เป็นบทสันนิษฐานเป็นบทสันนิษฐานลักษณะที่ว่าสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตกลงกันอย่างนั้นไหมอย่างเช่นสมมุติว่าระหว่าง A B C ทั้ง3คนต้องมีหน้าที่ร่วมกันในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลให้กับก่อแต่ทั้ง3คนตกลงกันว่าในเรื่องของการเขียนคำฟ้องนะให้ A เป็นคนทำในเรื่องของการนำสืบในชั้นศาลนะให้ B เป็นคนทำในเรื่องของการเขียนอุทธรณ์ฎีกาให้ C ทำก็สามารถที่จะตกลงกันในลักษณะนั้นได้เพราะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการนำสืบพยานต่างๆเนี่ยคนที่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความในคดีนั้นได้ก็จะมีได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะตกลงกันได้ว่าจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตกลงกันไว้ทั้ง3คนต้องรับผิดชอบพิจารณาทำคดีนี้ร่วมกันจะไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาใช้อำนาจตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น A หรือ B หรือ C ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการทำกิจการเดียวกันให้ถือไว้ก่อนว่าตัวแทนทุกคนจะไม่สามารถที่จะแยกกันทำการแต่ถ้าเกิดว่าตัวการตั้งตัวแทนหลายคนแต่กำหนดขึ้นมาว่าให้ตัวแทนแต่ละคนมีอำนาจของแต่ละคนไปก็บังคับตามที่ตัวการตั้งอย่างเช่นตัวการตั้งตัวแทนคนที่1นั่นก็คือ A บอกว่าให้ทำหน้าที่ในเรื่องการเขียนคำฟ้องอย่างเดียวนะ B กับ C ไม่ต้องยุ่งตัวการบอกว่าให้ B เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการอย่างเดียวทำหน้าที่สืบพยานในเรื่องของการไต่สวนฟ้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นหน้าที่ของ B ทั้งหมดและเกิดว่าท้ายสุดแล้วต้องมีการอุทธรณ์ฎีกาให้เป็นหน้าที่ของ C ไปในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกิจการในลักษณะที่ตัวการสั่งให้ตัวแทนแต่ละคนมีอำนาจในเรื่องของการทำการนั้นๆแยกกันไปแต่เมื่อแยกกันไปแล้วผลสำเร็จจะต้องเป็นผลสำเร็จในงานชิ้นเดียวกันนั่นก็คือทำคดีให้กับตัวการเรียบร้อยในลักษณะนี้ก็ถือว่าทั้ง3คนสามารถที่จะแยกกันทำการได้เพราะมีคำสั่งของตัวการสั่งในลักษณะที่บอกว่าให้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นตัวแทนหลายคนก็จะต้องไปดูว่าลักษณะของความสัมพันธ์ของตัวแทนคนนั้นเขามีลักษณะเป็นการทำกิจการที่เป็นกิจการเดียวกันตามที่ตัวการสั่งหรือไม่ถ้าเกิดว่าใช่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าตัวแทนเหล่านี้จะต้องทำการร่วมกันไม่สามารถที่จะแยกในเรื่องของการที่จะทำการออก
เป็นส่วนของใครคนใดคนหนึ่งตัวแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นตัวแทนประเภทที่เรียกว่าเป็นตัวแทนช่วงตามมาตรา808เป็นตัวแทนที่808บอกว่าโดยปกติแล้วตัวแทนต้องทำการด้วยตัวเองเว้นแต่มีอำนาจให้ตัวแทนช่วงทำการเองได้เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วตัวการเขาตั้งตัวแทนให้ไปทำการอะไรก็ตามตัวแทนมีหน้าที่อะไรต้องปฏิบัติตามที่ตัวการสั่งไปมีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะให้ผลท้ายสุดแล้วตัวการกับบุคคลภายนอกผูกพันกันและตัวแทนหลุดพ้นความรับผิดแต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่808บอกว่าเว้นแต่ว่าตัวแทนจะมีอำนาจให้ตัวแทนช่วงทำเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าตัวแทนเขาต้องมีอำนาจที่จะตั้งบุคคลขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวแทนช่วงเพราะฉะนั้นตัวแทนจะต้องมีอำนาจที่จะตั้งและอำนาจที่จะตั้งของตัวแทนมาจากไหนก็จะต้องเป็นอำนาจที่มาจากตัวการเป็นอำนาจที่ตัวการให้ตัวแทนตั้งตัวแทนช่วงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวการก็ต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนเพื่อที่จะให้ตัวแทนไปตั้งตัวแทนช่วงขึ้นมาและเมื่อมีการตั้งตัวแทนช่วงขึ้นมามันก็จะมีผลทันทีว่าให้ตัวแทนช่วงมีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนแต่แรกแล้วเมื่อมีนิติสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วผลผูกพันทันทีคือตัวการต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกในกิจการใดก็ตามที่ตัวแทนช่วงทำลงไปแต่ในเรื่องของการเป็นตัวแทนช่วงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของความรับผิดที่จะสามารถที่จะบอกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนช่วงเนี่ยผูกพันกันแค่ไหนในมาตรา814บอกว่าให้ตัวแทนช่วงรับผิดโดยตรงต่อตัวการฉันใดกลับกันก็ฉันนั้นเท่ากับว่าตัวแทนช่วงรับผิดต่อตัวการในขณะเดียวกันตัวการก็มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อตัวแทนช่วงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนที่เป็นตัวการกับการเป็นตัวแทนช่วงเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์เสมือนกับว่าตัวการตั้งตัวแทนช่วงขึ้นมาเองเพราะเหมือนกับว่าให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจที่จะทำกิจการอะไรก็ตามที่สั่งกับบุคคลภายนอกและมีผลผูกพันไปอย่างตัวการทันทีอย่างเช่นก็เป็นตัวการบอกว่าให้ขอตัวแทนไปฟ้องคดีให้หน่อยแล้วในขณะเดียวกันในเรื่องของการมอบอำนาจให้ขอเป็นตัวแทนเนี่ยกอก็บอกด้วยว่าให้ขอมีอำนาจตั้งคอเป็นตัวแทนช่วงขึ้นมาทำหน้าที่ในเรื่องของการฟ้องคดีได้เพราะฉะนั้นขอก็สามารถจะไปตั้งคอเป็นทนายความขึ้นมาอีกคนตั้งเข้ามาเพื่อฟ้องคดีบุคคลภายนอกซึ่งก็คืองอก็ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่เป็นตัวแทนช่วงซึ่งก็คือคอเนี่ย
เป็นทนายความที่ถูกตั้งมาเป็นตัวแทนช่วงเขาไปฟ้องคดีกับงอมันก็มีผลเท่ากับว่ากอซึ่งเป็นตัวการต้องผูกพันในฐานะโจทย์ที่มีการฟ้องงอเป็นจำเลยทันทีเพราะในเรื่องของความผูกพันรับผิดของการเป็นตัวแทนกับตัวแทนช่วงมันมีผลผูกพันที่เขาจะต้องรับผิดระหว่างกันโดยตรงถ้าเป็นการตั้งโดยที่ตัวแทนมีอำนาจตั้งแต่ถ้าเกิดว่ากอตั้งตัวแทนมาไม่เคยบอกเลยว่าให้ตัวแทนไปตั้งตัวแทนช่วงแล้วขอไปตั้งตัวแทนช่วงขึ้นมาโดยที่ไม่มีอำนาจตั้งก็เท่ากับว่าการตั้งตัวแทนช่วงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่บอกว่าตัวแทนไม่มีอำนาจที่จะตั้งตัวแทนช่วงเพราะฉะนั้นมันก็มีผลให้กิจการอะไรก็ตามที่ตัวแทนช่วงทำไปกับบุคคลภายนอกไม่ผูกพันก่อเพราะสมมุติว่าตัวแทนช่วงไม่เคยถูกตั้งคอไม่เคยถูกตั้งขึ้นมาพอไปฟ้องคดีต่องก็ไม่ถือว่ากในฐานะตัวการเป็นโจทย์เป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนั้นหรือถ้าเกิดว่ามีการตั้งตัวแทนช่วงต่อมาอีกถึงแม้ว่าคอจะเป็นตัวแทนช่วงที่ชอบด้วยกฎหมายแต่พอตั้ง A ปุ๊บไม่มีอำนาจที่จะตั้งแล้วเพราะว่าตัวการไม่ได้มอบหน้าให้ตัวแทนช่วงตั้งตัวแทนช่วงอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการตั้งตัวแทนช่วงซึ่งก็คือ A ในกรณีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อให้ A จะเป็นผู้ฟ้องคดีกับงอ กก็ไม่มีนิติสัมพันธ์ในเรื่องของความผูกพันรับผิดตามการฟ้องคดีในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นตัวแทนช่วงที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันรับผิดระหว่างบุคคลที่เป็นตัวการกับตัวแทนได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีที่เขาจะต้องมีอำนาจซึ่งเป็นอำนาจที่ได้รับตั้งจากตัวการให้มีอำนาจในเรื่องของการตั้งตัวแทนช่วงได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวตัวแทนช่วงเดี๋ยวจะอธิบายในตอนท้ายทีหนึ่งแต่ว่าจะให้เข้าใจลักษณะของตัวแทนประเภทที่เป็นตัวแทนช่วงด้วยเหมือนกันว่าท้ายสุดแล้วการกระทำอะไรก็ตามที่เขาทำไปตราบใดที่เขาได้รับการแต่งตั้งโดยชอบโดยมีอำนาจที่จะทำได้เขาก็ย่อมผูกพันในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดกับคนที่เป็นตัวการเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวแทนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อหน้าที่ประการอื่นของคนที่เป็นตัวแทนในเรื่องของบำเหน็จนะคะมีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยได้มีเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะ